ค่ะในสภาตอนนี้ยังคงมีการอภิปรายกันต่อเนื่องนะคะส่วนทางด้านของการอภิปรายวันนี้เห็นเมื่อช่วงเย็นวิปรัฐบาลเองก็ขอบคุณสภาที่อภิปรายในกรอบเมื่อ18นาฬิกาค่ะคุณวิรัตน์รัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลพูดถึงภาพรวมการอภิปรายพรบงบประมาณรายจ่ายวันแรกบรรยากาศหลังจากที่มีการอภิปรายต่อเนื่องก็บอกเป็นไปด้วยดีนะนายกใช้เวลาในการชี้แจงเนี่ย1ชั่วโมง50นาทีหลังจากนั้นก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็เริ่มต้นช่วงจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าโอ้บรรยากาศเนี่ยอยู่ในกรอบไม่ค่อยมีการประท้วงจะมีก็เล็กน้อยมากราบรื่นฉะนั้นก็ต้องขอบคุณทั้งสมาชิกรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านก็คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายก็แล้วกันไปฟังค่ะวันนี้บรรยากาศหลังจากที่เสร็จพระราชกำหนดแล้วเราก็เริ่มอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณซึ่งนำโดยพระท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งท่านก็ใช้เวลาประมาณนะฮะประมาณ1ชั่วโมงกับ50นาทีในการที่แถลงนโยบายหลังจากนั้นผู้นำฝ่ายค้านก็เริ่มต้นคือเวลาของเราจะเริ่มต้นหลังจากที่ผู้นำฝ่ายค้านเป็นผู้ที่ได้ซักถามแล้วก็มีการอภิปรายจากช่วงที่ผู้นำฝ่ายค้านไปนับไปทั้งหมด36ชั่วโมงถ้าเห็นบรรยากาศในวันนี้แล้วก็หลายๆท่านก็คงเห็นว่าวันนี้เราพิจารณาอยู่ในกรอบไม่ค่อยมีการประท้วงมีอยู่เพียงแค่เล็กน้อยนะครับแล้วก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความราบรื่นต้องขอขอบคุณทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งในซีกรัฐบาลและฝ่ายค้านก็คาดการไว้ว่าจากวันนี้วันที่17วันพรุ่งนี้วันที่18และวันที่19ก็คงจะจบอยู่ประมาณไม่เกิน2ทุ่มนะครับถ้าเบื่อดูตามเวลาแล้วก็คาดการไว้ว่าน่าจะจบไม่เกิน20นาฬิกาของวันที่19หลังจากจบการอภิปรายแล้วเราก็จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการในส่วนของทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลและตัวแทนของคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะไปพิจารณาในวาระ2ต่อไปวันนี้พระท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านมาตั้งแต่เวลา10นาฬิกาวันนี้ท่านก็ยังอยู่แล้วก็จดเลคเชอร์ด้วยตัวท่านเองในการที่จะออกมาตอบข้อซักถามของบรรดาท่านส.ส.ขนาดอยู่ในระหว่างตอนช่วงรับประทานอาหารท่านก็ยังฟังแล้วก็จดเลคเชอร์ไปด้วยผมก็ถามท่านว่าท่านจะอยู่ครบไหมท่านบอกไม่มีปัญหาและท่านก็พร้อมที่จะออกมาตอบปัญหาให้กับบรรดาท่านสมาชิกถ้าเรื่องใดถ้าไม่เกี่ยวกับในเรื่องด้านนโยบายเช่นเป็นการพิจารณารายละเอียดท่านก็จะมอบให้ในส่วนของตัวแทนก็คือคณะกรรมาธิการไปพิจารณาในวาระ2ต่อไปมีข้อสงสัยใดไหมครับประเมินการให้คะแนนนี้การอภิปรายของฝ่ายค้านไม่กล้าประเมินวันนี้ไม่กล้าประเมินก็วันนี้ก็เราก็มีการอภิปรายในอยู่ในกรอบไม่มีการประท้วงเพราะฉะนั้นก็ถ้าการอภิปรายงบประมาณในสภาวันแรกจากนี้ไปอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาปิดหัวหนังสือพิมพ์เนี่ยนะถ้าไม่มีสถานการณ์อะไรที่ดูเดือดวุ่นวายมากไปกว่านี้ที่เป็นอยู่เนี่ยพรุ่งนี้พาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ก็น่าจะเป็นเรื่องของการโหวตพ.ร.ก.ของพรรคอนาคตใหม่มากกว่าถ้าเทียบกันแล้วนะสองเหตุการณ์การบวชพ.ร.ก.เมื่อเช้ากับการอภิปรายงบประมาณซึ่งก็ผ่านไปก็บางช่วงก็สนุกแหละแต่ว่าอาจจะจืดๆหน่อยมันหนังสือพิมพ์คงเทน้ำหนักพาดหัวข่าวใหญ่ไปที่เรื่องพ.ร.ก.มากกว่าโดยเฉพาะเรื่องของท่าทีของพรรคฝ่ายค้าน7พรรคว่ายังผนึกกำลังกันหรือเปล่าเนี่ยท่าทีพรรคฝ่ายค้านนะท่าทีวัฒนาเมืองสุขการอภิปรายเนื้อหาการอภิปรายแบบคำต่อคำของปิยบุตรแสงกนกุลใช่หรือท่าทีของอาจารย์วิษณุก็ได้ท่าทีต้องชมอาจารย์วิษณุเป็นท่าทีที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้ที่บอกว่าการอภิปรายของปิยบุตรแสงกนกุล
ผมไม่ได้ตกใจอะไรตกใจอะไรไม่ตกใจนักข่าวพยายามถามนำว่าน่าตกใจไหมกับคำอภิปรายของปิยบุตรอาจารย์สนุพูดด้วยความเป็นผู้ใหญ่มากๆซึ่งต้องชื่นชมว่าผมไม่ตกใจอะไรแล้วก็น้อมรับพ.ร.ก.ว่าเป็นผลงานของรัฐบาลในการผลักดันเองรัฐบาลเป็นคนรับผิดชอบและเมื่อเรื่องนี้มาเข้าสภาก็ย่อมต้องมีเสียงเห็นด้วยเห็นต่างใช่เป็นธรรมดาของสภาโอ้มีมิติให้พูดเยอะมากเรื่องนี้และมิติอีกอันหนึ่งสุดท้ายคือการตบตีของแฟนๆอนาคตใหม่ซึ่งผมว่าไม่ดีเลยนึกว่าแฟนๆคืออนาคตนึกว่าแฟนๆของคุณวัฒนาใช่ไหมคืออนาคตใหม่เนี่ยเขามีเห็นเหมือนเห็นต่างมีโหวตไม่เห็นด้วย70คนมีโหวตเห็นด้วย3คนซึ่งอนาคตใหม่เขาก็ถือว่าเป็นนี่คือประชาธิปไตยอ่ะไม่เห็นมีพรรคของเขาบอกว่าโอ้ยโหวตสวนเหรอเดี๋ยวขับไล่ไม่มีแต่ไปดูหน่อยมีหัวข่าวนี้บอกว่าสาวกส้มหวานอารวาสหนักสาวกนะย้ำว่าสาวกนะไม่ใช่ลูกพรรคเขานะสาวกส้มหวานอารวาสหนักบุกด่ายับตะเพิดพ้นพรรคสสที่โหวตสวนด็อกเตอร์ปิยบุตรโอ้โหนี่ก็เกินไปนะโอ้แล้วเขาก็มาแน่บอกมีความเคลื่อนไหวของผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่เข้าไปแสดงความเห็นใน Facebook นายจารึกศรีอ่อนสสจันทบุรีซึ่งเป็น1ใน3สสพรรคอนาคตใหม่ที่โหวตสวนปิยบุตรคือบวชเห็นด้วยกับพลกรแล้วเขาก็มาลงเนี่ยโอ้โหดูเดือดมากคือแบบการเมืองมันมีหลายมิติมากนะขนาดใน Facebook ของโบหัตถาใช่ไหมโบอะไรนะคนอยากเลือกตั้งอ่ะมีคนเข้าไปถามถึงท่าทีคุณวัฒนาด้วยนะซึ่งโบก็ตอบก็ประชาธิปไตยอะค่ะนี่แหละนี่คือนี่จะเป็นประเด็นหลักประเด็นใหญ่ของสื่อพิมพ์พรุ่งนี้มากกว่างบประมาณเราเชื่ออย่างนั้นนะ